ไม่เหมือนเดิมวุ้นเส้นลือสนั่นรักขมเลิกราไฮโซไนแล้วกลิ่นรักขมออกให้ชาวเผือกทำงานอีกแล้วสำหรับคู่รักวุ้นเส้นวิริธิภากับไฮโซไนประไนพรประภาที่ตอนนี้ดูเหมือนสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมแล้วคล้ายจะห่างเหินกลายจะเดินทางคลายทางมันงานนี้ขาเผือกเลยขยับตามเข้าไปส่องในอินสตาแกรมรูปคู่ของสองคนล่าสุดถูกโพสต์ไว้เหมือน2เดือนก่อนประกอบกับไลฟ์สไตล์ของวุ้นเส้นที่ก่อนหน้านี้เคยมีฝ่ายชายคอยเคียงข้างอยู่ใกล้ๆวันนี้มีเพียงเพื่อนๆแก๊งนางฟ้าคนดีคนเดิมเท่านั้นและประจวบเหมาะกับที่วุ้นเส้นได้คุยเรื่องความรักไว้เป็นในๆเมื่อเร็วๆนี้ว่าหากไม่ใช่ก็เดินออกมาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบ้างก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างออกมาหรือเปล่าและล่าสุดนะคะนานาไรบิน่าเพื่อนสนิทสุดซีของวุ้นเส้นได้ออกมาบอกคล้ายๆไม่อยากพูดแทนเพื่อนโดยบอกว่ารอให้เจ้าตัวออกมาพูดเองดีกว่าพร้อมกับบอกว่าสภาพจิตใจเพื่อนยังโอเคตอกย้ำข่าวลือจากวงในสุดๆลึกถึงรูขุมขนกระซิบเมาส์ว่าสาเหตุไม่ใช่เรื่องมือที่3แต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องของอนาคตที่มองเห็นภาพไม่เหมือนกันส่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะยังอยู่หรือว่าจบกันไปแล้วเราก็ต้องรอให้คุณวุ้นเส้นออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่ามาบอกกับพวกเราอีกทีนึงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบช่องของเราเรื่องราวของซุปตาดาราไทยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ